เวลา8:10 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จออกพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนหน้าอาคารทรงงานกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีในการนี้ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่5 เมษายน 2564ทรงบาตรพระสงฆ์จำนวน19 รูปซึ่งได้นิมนต์มาจากวัดต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีได้แก่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวัดประยุรวงศาวาสวรมหาวิหารวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารวัดพระเชตุพนวิบลมังคารารามราชวรมหาวิหารวัชนะสงครามราชวรมหาวิหารวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดอรุณราชวรารามวัดคันลัดวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดอินทรวิหารวัดชลประทานรังสฤษฎิ์และวัดพุทธปัญญาจากนั้นเสด็จไปยังวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหารตำบลบางสีเมืองอำเภอเมืองนนทบุรีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนขึ้นนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาโลกาภินันทปฏิมาพระประธานพระอุโบสถแล้วเสด็จไปทรงถ่ายชีวิตสัตว์เพื่อบำเพ็ญพระกุศลในวันคล้ายวันประสูติประกอบด้วยโคจำนวน2 คู่กระบือจำนวน2 คู่แพะจำนวน8 ตัวไก่100 ตัวและทรงปล่อยนกประหลอดหัวโขนซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถวายเพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติต่อจากนั้นทรงปล่อยพันธุ์ปลาไทยจำนวน9 ชนิดซึ่งกรมประมงถวายเพื่อบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่สกไทยปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาเทโพปลาโพงและปลากระโฮโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายอัฐสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าซึ่งประดิษฐานอยู่ในบริเวณวัด